โรงพยาบาลพระราม2ค่ะหลังจากที่คุณช่อลดาเขาถูกสามีสาดน้ำกรดไปที่ใบหน้าแล้วก็มีการนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพระราม2แต่ว่าระหว่างนั้นคือเหมือนถูกผลักไสล่ะค่ะไม่ยอมไม่มีการรักษาจนทำให้คุณช่อลดาเสียชีวิตนะคะเรื่องนี้ค่ะก็มีคนเข้าไปร้องเรียนโดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็นำหน้าดำเนินคดีเลยค่ะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เข้าไปตรวจสอบนะคะนำโดยคุณหมอณัฐวุฒิประเสริฐสิริพงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.วันนี้ก็เปิดเผยกับทีมข่าวนิว18ถึงเรื่องของผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนโรงพยาบาลพระราม2พบว่าวันนี้ก็มีความผิดนะคะแล้วก็สั่งปิดไปเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนความผิดมีหลากหลายกรณีด้วยกันค่ะ1ก็คือกรณีที่โรงพยาบาลนำเอาอาคารที่จอดรถมาปรับปรุงแล้วก็ดัดแปลงเป็นอาคารผู้ป่วยนอกโดยไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตจึงมีความผิดตามพรบสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ส่วนกรณีที่2ได้มีการสั่งลงโทษปรับไปในฐานทำความผิดพรบสถานพยาบาลซึ่งเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วค่ะส่วนกรณีที่3ก็คือสั่งให้ปรับปรุงโรงพยาบาลในส่วนที่ไม่ตรงกับมาตรฐานพรบสถานพยาบาลโดยได้ให้ระยะเวลาทางโรงพยาบาลพระราม3พระราม2จำนวน15วันด้วยกันหากยังไม่ดำเนินการก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตค่ะและกรณีที่4ก็คือเรื่องของประเด็นที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงในพรบสถานพยาบาลก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อจะพิจารณาความผิดในวันที่19นี้ด้วยค่ะทางกรมเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วทางกรมก็ทันทีที่มีข่าวเนี่ยเราสืบข่าวมาก่อนแล้ว เพื่อต้องการหาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้คือความคืบหน้าครับแล้วหลังจากนี้ล่ะคะการดำเนินการจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้ก็ต้องรอวันที่19ซึ่งหลังจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีมติออกมาเช่นไรกรมก็ต้องดำเนินการตามนั้นเช่นถ้ามีมติว่าเข้าข่ายโทษอัตราสูงนะที่มีความผิดเนี่ยเข้าข่ายอัตราโทษที่ต้องถูกปรับหรือถูกจำคุกเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการก็คือต้องส่งให้พนักงานสอบสวนต่อไปนะครับแต่ถ้ามติออกมาว่าอาจจะไม่เข้าข่ายโทษอัตราสูงทางกรมก็จะต้องใช้เขาเรียกว่าบทบาทของกรมก็อาจจะสั่งปรับสั่งอะไรได้นะครับขณะที่ทางโรงพยาบาลพระราม2เองนะครับมีการแต่งตั้งนายสุรพัฒน์ประภาพรเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจจากโรงพยาบาลเพื่อดูแลเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธรักษาคุณช่อลัดดานะครับก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางมดนั่นเองนะครับโดยคุณสุรพัฒน์เนี่ยบอกว่าตนเองในฐานะทนายพบการให้ข่าวสารที่ผิดแล้วก็บิดเบือนทำให้โรงพยาบาลพระราม2เสื่อมเสียชื่อเสียงหลังจากนี้จะทำการตรวจสอบข้อมูลถ้าหากพบว่ามีการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนและไม่ตรงข้อเท็จจริงจะดำเนินการตามกฎหมายส่วนประเด็นการชี้แจงเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าทางโรงพยาบาลมีแพทย์ประจำเวรนะครับซึ่งได้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงได้มอบพยานหลักฐานทั้งหมดในวันเกิดเหตุด้วยหลังจากนี้ขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบก่อนจะมีการเสนอแล้วก็ขอให้รอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับค่ะและในวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามทนายก็คือนายสุรพัฒน์เกี่ยวกับเรื่องการต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลรวมถึงซักถามประเด็นอื่นๆด้วยทนายเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อ้างว่าเป็นคนละเรื่องกันไม่ควรนำมาโยงเกี่ยวเข้าด้วยกันเดี๋ยวไปฟังเสียงทนายของโรงพยาบาลพระราม2หน่อยค่ะแล้วไม่ได้ชี้แจงทั้งหมดแต่น่าจะมีชี้แจงให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่ามันไม่ใช่อันนี้ใช่ขอยกตัวอย่างได้ไหมครับคือถามผมเนี่ยท่านถึงบอกว่าถามให้ผมยกตัวอย่างคือเราตอบได้เลยว่ามาเสร็จอย่างท่านจะถามผมประเด็นไหนนะครับว่าใช่ไม่ใช่ยังไงถูกไหมคือประเด็นไหนที่ท่านถามว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่วันนั้นมีแพทย์อยู่ไหมครับอะไรนะครับวันนั้นมีคุณหมออยู่ไหมครับเรายืนยันว่ามีอยู่แน่นอนครับอันนี้เราชี้แจงที่กระทรวงสาธารณสุขไปแล้วพนักงานสอบสวนไปแล้วครับแต่แท็กซี่บอกว่าคนขับหนักมากไอ้คนไข้หนักมากแต่คุณหมอบอกไม่หนักก็ถามว่าคุณหมอคนไหนบอกไม่หนักก็คืนนั้นมีไหมครับมีคุณหมออยู่ถ้าคุณถามเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณหมอคนไหนบอกคุณถามคุณหมอผมบอกว่ามีคุณหมอแน่นอนแล้วผมชี้แจงไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วและหมอก็อยู่ก็ไปชี้แจงที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับให้รอดูผลตรงนั้นในส่วนตรงนี้กระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลทำนองว่าขอโทษนะครับโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีมาตรฐานตรงนี้ทางโรงพยาบาลจะชี้แจงว่าไงครับที่เป็นข่าวที่ท่านอธิบดีพูดดีใช่ไหมครับหรือว่าเป็นยังไงครับท่านก็คงทราบนะครับไม่คือถามผมถามเกี่ยวกับว่าโรงพยาบาลไม่มีมาตรฐานคือข่าวอยู่ตรงไหนที่บอกโรงพยาบาลไม่ได้มาตรฐานไม่มาตรฐานอะไร
ยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมบอกของเราได้มาตรฐานหมดโรงพยาบาลนี้เปิดมา20กว่าปีถ้าไม่ได้มาตรฐานก็คงโดนปิดไปนานแล้วแต่ผมก็ตอบเพียงสั้นแค่นี้แล้วกรณีที่มีการข้อมูลบอกว่าแผนผู้ป่วยนอกเนี่ยต้องมีการปรับปรุงภายใน15วันเนื่องจากผิดระเบียบในตรงนี้ทางโรงพยาบาลอธิบายยังไงครับอันนี้ต้องเป็นผู้บริหารไปแนะนำนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยถ้าเกิดทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหนังสือคอมเมนต์หรือชี้แจงยังไงเนี่ยโดยระเบียบปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วไม่งั้นเราจะมีผลโดนเพิกถอนหรือโดนปรับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็เรียนตอบไปโอ้ดูแล้วอุณหภูมิของเรื่องนี้เนี่ยน่าจะยังคงร้อนแรงต่อเนื่องนะทางฝั่งของโรงพยาบาลพระราม2เองก็มีการตั้งทนายความมาดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ทางฝั่งคุณอัจฉริยะก็ยังคงเดินหน้าสุดซอยเหมือนเดิมลุยเต็มที่หลังจากที่ไปยื่นเรื่องกับทางสบส.ให้ตรวจสอบเรื่องของอาคารผู้ป่วยนอกที่ดูแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วเห็นบอกอาจจะมีเรื่องของสินบนด้วยที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลพระราม2ด้วยนะฮะไหนจะกองทุนประกันสังคมอีกที่บอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วมีลักลมคมในเหลือเกินนี่แหละเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเรื่องนี้น่าจะยาวแน่นอนดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง